ครับลังลังตัวมันก็ได้30,000กว่าลังตัวก็ได้50,000ลังตัวมีตัวที่ว่าเนี่ยลูกเพิ่นเอื้อยเพิ่นนี่ล่ะได้85,000ได้85,000สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะครับมื้อนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมคอกแม่วันนะครับซึ่งคอกนี้นะครับเพิ่นเลี้ยงงัวบ่หลายโตนะครับแต่ว่าเพิ่นเลือกแม่พันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็ได้งัวงามงัวอยู่นี่นะครับเป็นงัวโตออกมามีราคาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเพิ่นนะครับว่าเพิ่นมีเคล็ดลับการเลี้ยงแบบใดนะครับถึงงัวเพิ่นถึงได้ราคาแบบนี้นะครับเราจะไปคุยกับแม่วันกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนำตัวหน่อยครับแม่วันหรือแม่อาพิทยาชมพู่ประเภทครับเป็นหยังครับจังได๋เสพนี่นอเสพคนเป็นเคยเป็นตุ่มนะค่ะบางเสพแล้วมันโยบมันเกี่ยงก็เลยเสพเลยมันมันก็เป็นขนกับเลื่อมครับสีก็เข้มขึ้นกว่าเก่าโอ้ตะกี้มีกี่ตาบางกี่ตาก็เริ่มหายล่ะครับเพิ่นอายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่อายุ6เดือนวันที่7 6เดือนวันที่7นี่สมพอใดครับนี่สมพอโตค่ะสมพอโตครับตัวเมียนะครับพ่อพี่น้องครับงามงามนะครับแดงแดงจนบ่มีหม่องแดงนะครับตะกี้สีแดงแห้งแบบนี้บ่ครับแม่ตะกี้บ่เข้มปานนี้บ่เข้มปานนี้ถือใหม่เก่าครับถือใหม่เก่าเพิ่นสิย่างมาหาโอ้ถือใหม่เก่าเพิ่นสิย่างมาหานะครับเดี๋ยวสิหาใหม่ให้แม่เพิ่นก่อนนี่ครบม่วงเห็นนี่บ่โอ้มาเร็วมาเร็วตื่นคนตื่นคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตื่นผมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็เลยบ่อยากย่างมานะครับตัวแม่นะครับตะกี้สีบ่แดงเข้มปานนี่นะครับแม่เพิ่นว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยนี่มันถึงเหลื่อมถึงกันครับอันนี้เคยเป็นตุ่มมันก็เกี่ยงเด้อครับเคยเป็นตะกี้นี่พ่อหลวงเพิ่นสิมันสิหญ้ากับสัตว์อืมนี่มองนี่เป็นคือกิ่งกาบนะครับไอ้เหี้ยนี่ดูบ่เป็ดหรอกอืมก็จังว่าก็เสพบัดนี้ก็เลยเสพมาเลยที่แรกก็เอาเสพตุ่มเพิ่นนี่ล่ะครับบัดนี้เห็นตุ่มเพิ่นเฒ่าก็เลยเสพไปวัดสุดตัวบัดนี้มันก็เลยผิวมันก็เลยเหลื่อมก็เลยเสพไปเลยก็เลยเสพมาเลยเนาะครับเนาะเสร็จมันเข้มจนมันดำตะกี้มันบ่เข้มแห้งตอนนี้สีมันครับก็ได้ว่ามันดีเยอะตัวเบากันก็เลยตะกี้มันหนังนึงเพิ่นก็ดีเนาะครับเนาะเสร็จที่แล้วเพิ่นก็บ่อยากให้เสร็จได้หมองตุ่มเพิ่นน่ะอืมมานี่เสร็จไปเสร็จมาเฮาสีใส่สิมันสิเย็นบ่จ๊ะครับมันก็ให้เสร็จมันก็ยืนให้เสร็จโอ้แม่เพิ่นนี่เป็นจังได๋ครับสถานะเป็นจังได๋ตอนนี้ท้องจักเดือนครับท้อง3เดือนท้อง3เดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้แม่เพิ่นเว้าให้ฟังนะครับว่ามีลูกมาแล้วหาตัวที่หาอยู่ในท้องนะครับให้ลูกงามงามเพิ่นว่าให้ลูกตัวที่4เพิ่นนี่แก่งามครับมีแต่ตัวไข่ไข่ครับตัวที่3เพิ่นว่าจังได๋ก่อแม่ตัวที่1มันตัวที่1ตัวที่2นั่นว่าจะไว้เป็นแม่พันธุ์สมเด้เดือนนึงสมดีบีอันดามันครับพระเจ้าก็ไม่หยาดเอาพระเจ้าก็หายเลยว่า85แปลว่าถ้ารอบ่ขายพระเจ้าว่า85ครับมานี่ตัวอ่านตัวน้องน้องเพิ่นนั่นอีกตัวชั่วผู้ครับก็เฮาก็ได้6เดือนพระเจ้าก็มาขอซื้อไปเฮ็ดพ่อพันธุ์พระเจ้าก็ให้ 40,000 พระเจ้าก็ให้เอาโลดครับตัวนี้ว่าจะไว้เป็นแม่พันธุ์จักสิได้หรือบ่อีกดอกคิดว่าสิบ่ขายคิดว่านะครับ
อ๋อเพิ่นให้ลูกดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปีละลูกบ่ครับแม่ปีละลูกเลยนี่นะครับแม่เพิ่นก็ผสมอาหารนะครับในใส่3ฝาใส่3ฝานะครับของแม่นะครับน้ำที่ใส่นี่คือเป็นน้ำผลิตภัณฑ์กินดีมีใช่บ่ครับแม่จ้ะน้ำธรรมดานี่ล่ะแต่ว่าผสมกินดีมีใช่ซองนึงอ๋อที่แรกเฮาก็ใส่น้ำซ้ําเทิงนึงครับก็เอาอันนี้เทลงไปแล้วก็เขย่าให้มันเขย่าที่แรกมันสิบ่แตกดอกมันสิจับตัวกันเป็นก้อนอือบัดนี้เฮาก็พอดีมันเฮาเอาตั้งไว้ครับประมาณ4-5ชั่วโมงนี่ล่ะมันก็เป็นวุ่นมันก็เป็นคือเป็นซ้มคือเป็นวุ่นครับมันก็บ่ละลายดีปานใดนี่เพราะว่าอย่างคืนนึงมันจังสิละลายอ๋อให้ทางแม่เฮาก็มาใส่มื้อเช้าครับทางที่ดีกับประมาณคืนนึงเนาะแม่เนาะคืนนึงนี่มันเฮาก็ได้มื้อเช้านี่อ่าครับทางที่ดีแม่เพิ่นว่าคืนนึงนะครับมันเบิดพอดีมื้อเช้าแม่ก็เลยส่งก็ได้ส่งไว้อือแค่นี้นะนี่แม่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ได้เอามาให้กินป้องกันแต่ว่าป้องกันนั่นล่ะให้มันร่างกายแข็งแรงมันก็สิบ่ค่อยเป็นหยังครับส่วนที่ได้จากการให้กินนี่มันเป็นจังได๋เนี่ยครับแม่มันก็รู้สึกว่ามันกินหญ้าดีกินเฟื่องดีแล้วก็แข็งแรงดีแบบว่ามันซื่นดีมันขนก็ห้าเสร็จสิขนมันก็เหลื่อมต้นเขามันก็เกี่ยงก็อันดีอือว่ามันสิซื่นแบบว่าพิษเก่าว่าง่ายๆซะพิษเก่ามันบ่เก่าน่ะย่างเวทนี่กินแล้วมันก็นอนพักผ่อนง่วงก็สิบ่เครียดบ่หยังเนาะมันกินอิ่มแล้วก็นอนสบายรู้สึกความแตกต่างบ่แตกต่างกับตอนบ่ให้กินแตกต่างอยู่ครับแม่ว่าคือจังเฮาเสพน้ําจังสิแม่งใหม่แม่งหยังก็คือจังสิแม่งวันก็บ่ค่อยมาตอมอือมานี่อันสุขภาพมันก็ดีติมันนอนมันบ่มีอีหยังมากวนมันยุ่งยุ่งยามแล้งจังสิมันก็มีไฟเนาะมันก็มีไฟกลางอมงลงนี่มันก็ได้นอนเต็มที่มันก็สุขภาพมันก็ดีแม่ก็ยามมื้อนี้แม่ก็สีดสมุนไพรมากไว้ก็ครับก็ใส่หอมพวกนี้แล้วก็สีดมาแล้งนําตะแกรงนี่ล่ะเอาให้เพิ่นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเอาให้กินเลยครับเสร็จจากการให้อาหารวัวแล้วแม่วันชวนผมไปดูอีกคอกนึงซึ่งอยู่ใกล้ๆกันคอกนี้ก็วัวสวยเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัวด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกะฮอดคอกอีกคอกนึงนะครับเป็นเพื่อนบ้านของแม่วันนะครับเพิ่นพาผมมาเบิ่งงัวเพิ่นว่างัวใกล้ๆนี่ก็งามคือกันนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งนํากันว่างัวของนี้เป็นจังได๋แน่นะครับอันคอกงัวคอกเพิ่นนี่เพิ่นก็กินผลิตภัณฑ์กินดีมีใช้คือกันค่ะสุขภาพงัวเพิ่นก็ดีครับเป็นบ่เป็นล่ําปีสกินจักตัวค่ะโอ้บ่เป็นล่ําปีเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวนะครับแม่สมทวินจันทร์เครือค่ะครับแม่สมทวินจันทร์เครืออาศัยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดนหรือยังบ่แม่นสิ2เดือน2เดือนประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนนะครับเอาที่แรกคิดจังได๋จังได๋เอามาใส่เบิ่งใน YouTube อย่างงัวเป็นนี่ล่ะวะหมูก็เป็นนี่ล่ะ2คนนี่ล่ะปรึกษากันหมูก็เป็นแถมนี่เลยเป็นหลายฮะสืบเบิ่งก็ได้เฮาสิเฮ็ดจังได๋ว่าเฮาสิหาหยังมาให้กินเฮาครับก็ได้ลองสั่งเบิ่งต้องสั่งเบิ่งว่าดีบ่ดีหรอกแต่ว่าก็เสี่ยงนะสั่งแล้วก็แบ่งกันมาแบ่งน้ําเพิ่นไปกินมันดีก็ได้สั่งหมูก็กินน้ําหลายอยู่แถมกินน้ําหลายแต่ว่าก็ผู้ละ2 2เจ้าก็บ่กล้าสั่งหลายเนาะสั่งเป็นกล่องก็มาแบ่งเอาน้ําครับเอาบัดนี้เลือกงัวจังได๋คือเลือกมีแต่งามๆแต่มีเคล็ดลับจังได๋เนาะก็เลือกหาตัวใดมันสิเป็นแม่พันธุ์เฮาล่ะเนาะตัวอันก็ว่างัวแดงจังได๋ก็งัวแดงไว้ก่อนแล้วก็เอาแบบนี่ว่าจังได๋ล่ะสัดส่วนเนาะสัดส่วนเด้อโค้งใหญ่แบบว่าให้สิได้เก็บให้ลูกเฮาหลายๆตัวครับนี่ดิปีละลูกไปตัวปีละลูกอ๋อนะครับงัวงามอยู่นี่ปีละลูกคือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ
ตัวแม่ตั้งตัวกับครับอยู่นี่ตัวแม่5ตัวมีตัวเดียว6ตัวอ่ะเลี้ยงว่าอยู่บ้านนี้ขอเฮานี่รายได้เป็นจังได๋ดีบ่แต่มันบ่เลี้ยงมาหลายปีแล้วบ่ทันบ่ได้ขายปานใดอ๋อแต่ว่ามีการซื้อการขายแล้วบ่2ปีจ้ะเพิ่นเฮาก็เลี้ยงใน2ปีบ่ทันได้ขายออกพอเถื่อก็ขายอยู่ก็ซื้อมานะแบบเลือกอยู่แบบตัวนี้บ่คือกับขายไปกับไปซื้อมาใหม่อ๋อแต่ว่าสิว่าให้ขายมันบ่ทันได้ขายเป็นตุเป็นตาหรอกมันก็ลองเลี้ยงเบิ่งครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เนาะถือว่าพอถ้าแม่นขายก็คือสิคืออยู่แต่ว่าบ่ทันได้ว่าขายอ๋อบ่ทันได้ว่านะครับบ่ทันได้ว่านะครับอนาคตข้างหน้านี่มองการเลี้ยงงัวเป็นจังได๋เนาะสิขยายให้ใหญ่กว่านี้หรือว่าสิเฮ็ดแนวใดคิดว่าก็สิประมาณนี้ล่ะมันก็สิยากไปหนาอยู่อ๋อประมาณนี้ล่ะคิดว่าเอาซ้ํานี้แล้วจ้ะกําลังพอดีกำลังพอดีหลายมันก็แห้งจะคล้องบ่เอาซ้ําแห้งเฮาเฮ็ดไปอันเอาหลายหลายเขาดูแลว่าได้หลายหลายมันกับบุมันจะบุสมบูรณ์ที่น้องเพื่อไหมกันดูแลว่าได้กันเรือมือเขาโอ้กับเอาซ้ำเขาเอาซ้ำเขาเห็ดดูแลได้ให้คนนี่สุขภาพดีแข็งแรงกินยาแม้ว่าเขาหายายคนใดทำอันนั้นมาหลายกับหายาจุดพวกตัวถึงที่เลี้ยงก็หลายนะครับเอาตัวพอดีพองามพกเจ็ดตัวนี่ละกำลังดีนะครับน้อเป็นอาชีพเสริมนะครับเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งงัวเพิ่นนะครับนี่คืองัวขอกนี่นะครับงัวคืองัวถุงเนาะเป็นถุงครับทรงเลิกครับเออสี่เหลี่ยมเลื่อนค่ะนะครับอันนี้แม่นี่ปีละลูกนะครับเพิ่นว่ามีทั้งเบิด6ตัวนะครับหาแม่นะครับขอกเพิ่นสะอาดสะอาดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีการเก็บขี้ตลอดนะครับเก็บทุกมื้อดูดีเลยล่ะครับเป็นขอกงัวออกไทบ้านนะครับแต่ว่าเพิ่นดูแลแล้วก็จัดการดีแต่ว่างัวอยู่นี่เพิ่นเลือกไว้มีแต่งามๆนะครับไปตอนซ่อนน้ําเพิ่นอีหลีนะครับครับแม่บัดนี้การเลี้ยงงัวของแม่นี่รายได้เป็นจังได๋ครับรายได้ก็ถือว่าไข่อยู่ครับก็ได้ทุกปีอยู่ก็บ่ได้ใส่ครับเอาเฉลี่ยปีนึงนี่ประมาณจักบาทเนาะหรือว่าแล้วแต่งัวแล้วแต่ตัวงัวครับลังตัวมันก็ได้ 30,000 กว่าลังตัวก็ได้ 50,000 ลังตัวมีตัวที่ว่าเนี่ยลูกเพิ่นเอื้อยเพิ่นนี่ล่ะได้ 85,000 ได้ 85,000 ค่ะงัวแม่สาวครับมันเพิ่นว่ามันงามเพิ่นก็มาอยากได้นําก็ได้แบ่งให้เพิ่นอ่ะบัดนี้การเลี้ยงงัวนี่แม่มองว่าจังได๋ดีบ่ดีดีอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่แบบดีครับก็ใช้เวลาบ่หลายเนาะบ่ครับสําหรับตามที่ใจเฮาก็มักนําเฮาเลี้ยงเฮาก็ฮักครับเฮาฮักเพิ่นแล้วเฮาก็อยากให้เพิ่นมีหยังก็อยากให้เพิ่นกินดีๆให้เพิ่นกินอิ่มเพิ่นก็สุขภาพคิดก็ดีกินอิ่มนอนหลับครับครับผลิตภัณฑ์กินดีมิใช่นี่แม่ท่านแม่แนะนําพ่อแม่พี่น้องนี่แม่สิแนะนําว่าจังได๋ก็อยากให้เอามาให้งัวกินอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็ถือว่าเพิ่นผู้ลางคนเหมือนกับว่ามันแพงอยู่แต่ว่าเฮาซื้อมาให้กินแล้วงัวเฮาสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีมันก็บ่ได้มันก็บ่ได้แพงเพราะมันงัวเฮาก็บ่แม่นตัวละถึกเนาะถ้ามันสุขภาพมันดีครับมันเฮ็ดกันเหมือนราคาให้เฮาหลายอยู่ปะย่างเฮาขายเฮาหยังแบบว่างัวถ้ามันดีถ้ามันเขาเจ้ามาเบิ่งเออหนังดีสีงามแบบว่าเหลื่อมดีบ่อันนี้เขาเจ้าก็ให้ราคาคันพ่อแม่พี่น้องอยากเลี้ยงนี่ก็คือให้ใจหักเลี้ยงอยู่แล้วก็ต้องเอาดูแลเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่นะครับเดี๋ยวเพิ่นครับเดี๋ยวเพิ่นก็ขึ้นทุนให้เฮานะครับมาเปลี่ยนจากการดูแลนะครับเมื่อเฮาดูแลเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็ย้อนกลับมาดูแลเฮาความผูกพันกับซ้ํากันกับลูกแล้วเฮาเลี้ยงเพิ่นเฮาเพิ่นเฮาเอาใจใส่เพิ่นนั่นล่ะครับมันสิตามมาเองสิตามมาเองเนาะผลพลอยได้อีหยังบ่ต้องถามผลพลอยได้นะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเยี่ยมชมมาได้บ่ครับได้พี่กัดอยู่บ้านใดเนาะอยู่บ้านน้องเหย้าตำบลพ้นงามอำเภอเดชจังหวัดอุบลครับ
มื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแม่อภิญญานะครับชมพูประเทศนะครับประเภทนะครับชมพูประเภทแม่วันนะครับเพิ่นให้ผมกับพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมคอกเพิ่นนะครับคอกเพิ่นเลี้ยงว่าหน่อยๆนะครับแต่ว่าว่าเพิ่นมีแต่งามๆแล้วก็ได้ราคาดีนะครับนี่คือเคล็ดลับของเพิ่นนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่อีกคอกนึงนะครับที่แม่วันเพิ่นพามานะครับคอกนี้คือมีอยู่งัวอยู่6ตัวนะครับระแวกเดียวกันนี่เป็นลัมปีสกินเบิร์ดนะครับอยู่นี่เพิ่นบ่เป็นนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของคอกนี่ก็คือการเลือกแม่พันธุ์นะครับการเลือกโตที่สีมาผสมนะครับหัวอยู่นี่สวยบ่สู่โตนะครับเป็นราคาบ่สู่โตนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับก็สามารถแวะมาเยี่ยมมายามเพิ่นได้นะครับตามซื้อที่อยู่ของแม่วันนะครับเพิ่นให้ไว้นะครับมื้อนี้นะครับผมบารุสิเกียรตินะครับขอจบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ